ทำบุญที่วัดพระบาทน้ำพุมาสถานปฏิบัติธรรมศูนย์สงครามพิเศษถ้ำเขาเขียวเข้าไปดูบรรยากาศเฉยๆครับอาจจะไม่ได้ขึ้นข้างบนถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่บรรยากาศโดยรอบโหพระพุทธรูปเรียงรายไปตามสุดทางเลยปั้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับวัดยังก็เป็นแนวนี้ป่ะวัดนี้รูปปั้นเยอะมากเลยครับช้างพลายชุมพลช้างพลายมีชัยรูปปั้นหลากหลายมากมายจริงเลยครับทางขึ้นก็ทางนี้ใช่ไหมพี่ทางนู้นครับอ๋อไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ไปไหนอ่ะทางนี้มันจะไปถ้ำทุ่งคาเรียกถ้ำนี้ใช่ไหมตรงตรงไปทางขึ้นทางนู้นไปทางนู้นก็ไปถ้ำอะไรไอ้ถ้ำมหาเนมเนี่ยที่เขาขุดเจอพระร่วงพระอะไรหรือก็เดินไปอีกไกลหนึ่งอย่างเงี้ยนี่ไม่ไกลเลยครับเนี่ยก็เดินขึ้นไปทางมันพอกันนะครับระยะทางเนี่ยบันไดช่วงบันไดแต่ช่วงนี้มันจะลกหน่อยเพราะว่ามันคนมันเขาอยากผ่านทั้งข้างคาวเพราะมันมีขี้ข้างคาวกลัวว่าจะมีเชื้อโรคครับและนี่เขาส่วนมากเขาจะไปทางนี้กันอ๋อฤาษีองค์นี้ใช่ไหมครับมาสร้างไว้ครับเนี่ยฤาษีองค์นี้ครับอ๋อฤาษีเนี่ยวัดนี้ไม่มีพระนะครับเป็นฤาษีมาสร้างไว้เรียกสำนักปฏิบัติธรรมนะครับไม่ใช่วัดสำนักปฏิบัติธรรมอ
ข้ามาถึงข้างในแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมนะครับไม่ใช่วัดสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำเขาเขียวมาดูแลโดยหน่วยสงครามพิเศษที่มาดูแลรักษาวัดนี้ก็จะมีรูปปั้นหลากไม่ใช่วัดพูดผิดสำนักปฏิบัติธรรมนี้ก็จะมีรูปปั้นหลากหลายมากมายนะครับผมรูปปั้นเยอะมากแต่มันก็รายล้อมไปด้วยภูเขาลูกย่อมๆภูเขาหินปูน